ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะหลายท่านน่าจะได้ชมภาพข่าวนะคะที่ช้างเผือก11เชือกนะคะจากหมู่บ้านช้างพระเนียดหลวงอยุธยาได้เดินทางมายังสนามหลวงนะคะมาหมอบกราบถวายสักการะพระบรมศพนะคะเมื่อวานตรงกับวันที่8พฤศจิกายนนะคะเวลาประมาณ9โมงเช้านะคะที่หน้ากระทรวงกลาโหมมีกลุ่มควานช้างจากพระเนียดช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนำช้างพลายจำนวน11เชือกเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเบื้องหน้าประตูมณีนพรัตน์โดยช้างทั้งหมดนะคะก็ได้ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยและหมอบกราบจากนั้นค่ะทางคณะควานช้างนะคะได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะโดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปล่งเสียงดังกังวานไปทั่วบริเวณนะคะและต่อมาทางควานช้างและช้างทั้ง11เชือกนะคะได้ร่วมกันถวายความเคารพนะคะอนุสาวรีย์ช้าง3เสียรแล้วก็มีการแสดงกิจกรรมนะคะให้ประชาชนบริเวณนั้นได้รับชมกันด้วยซึ่งนายลางทองเหลียดมีพันนะคะประธานมูลนิธิพระคัชบาลได้กล่าวว่านำกลุ่มควานช้างและช้างพลายจำนวน11เชือกเดินทางมาเพื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันคือการแสดงความจงรักภักดีและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในขบวนนั้นนะคะประกอบไปด้วยช้างนำ1เชือกช้างมโหรี1เชือกช้างแทรก1เชือกช้างส่วนที่เหลือค่ะเป็นช้างประกอบขบวนเพื่อให้สมพระเกียรติโดยนายลางทองเหลียนยังกล่าวถึงความประทับใจครั้งนี้ด้วยนะคะว่าการฝึกช้างพลายทั้งหมดที่มาร่วมขบวนในวันนี้นะคะทางปางช้างได้ใช้วิชาจากตำราหลวงจากพระราชวังค่ะภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะทางประธานมูลนิธิพระคัชบาลนะคะก็ต้องออกมายอมรับนะคะว่าการฝึกช้างจากตำราหลวงจากของพระราชวังเนี่ยนะคะมีความยากมากในการฝึกเพราะว่าช้างพลายแต่ละเชือกนั้นมีอายุและมีน้ำหนักมากทีเดียวนะคะการเชื่อฟังควานช้างอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยในการฝึกให้เขาเชื่อฟังนะคะแต่ทุกคนนะคะโดยรวมแล้วถึงก็จะมีศูนย์รวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้การฝึกช้างขบวนนี้นะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและยังกล่าวต่อนะคะว่ารู้สึกมีความปลับปลื้มใจนะคะเป็นอย่างยิ่งกับการที่ได้ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำขบวนช้างรักกลุ่มควานช้างนะคะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมถวายสักการะในครั้งนี้ด้วยนะคะครับและในส่วนของจำนวนประชาชนนะครับที่ได้เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเนี่ย10วันนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับทางสำนักพระราชวังก็สรุปยอดจำนวนประชาชนทั้งหมดนะครับที่เดินทางมาเนี่ย 2.8 แสนคนโอ้ค่ะนะครับก็คือ 283,716 คนและมีประชาชนครับถวายเงินเพื่อร่วมบรรเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งสิ้นนะ10วันนะครับเป็นจำนวนเงิน 17,160,972 บาท50สตางค์อันนี้คือข้อมูลจากวันที่29ตุลาถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทาง
www.nowna.com ครับค่ะรวมถึงเว็บไซต์ข่าวสดด้วยนะคะแม้ว่าเมื่อวานเราก็ทราบกันดีนะคะว่ามีฝนตกโปรยปลายลงมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะตั้งแต่ตอนกลางคืนดีกว่าจนเช้าเลยบางเส้นก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคอย่างใดเลยนะคะแต่สำหรับแพรนะแพรว่าดีนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกแดดออกเนี่ยช้างอาจจะร้อนเวลาเขาเดินถนนนะคะก็มากันน่าจะยากลำบากพอสมควรนะคะตั้ง11เชือกทีเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อวานใครที่เดินทางไปอย่างบริเวณนั้นนะคะก็จะได้เห็นภาพความงดงามแล้วก็ความน่าประทับใจมีการแชร์กันลงโซเชียลเยอะเลยใครที่ไม่ได้ไปก็น่าจะได้ดูกันบ้างแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจ้ะท่านนี้นะคะเกิดวันอังคารที่15ธันวาคมปี13นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงขายอาหารและเครื่องดื่มของน่าจะเป็นสุรานะคะ อยากจะทำอะไร เพิ่มดวงให้เหมาะกับการค้าขายไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีนะคือแยกส่วนกันถ้าผมให้น้ำหนักอย่างนี้ฮะมันมีดีมีเสียทั้งคู่อ่ะทั้งอาหารเฉยหรือแม้กระทั่งในส่วนของเครื่องดองของเมาจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเองก็ไปไม่สุดเหนื่อยไม่เห็นตังเงินหมุนเวียนเงินจมเป็นทรงนั้นแต่สิ่งที่เด่นกว่าและอยากจะฝากให้ทำกลับด้านกับสิ่งที่คุณทำให้ทำธุรกิจอะไรดีที่เกี่ยวกับสุขภาพน้ำสมุนไพรก็ดีนะธุรกิจนวดแผนไทยขายยาสถานพยาบาลพวกนี้รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะแล้วก็อีกอันนึงฮะเสริมหรือหลักก็ได้ถ้าคุณอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณณภัทรสอนนะคะเกิดวันขออภัยค่ะจันทร์ที่10กันยายนปี27นะคะเวลา 22:47 นถามเรื่องงานที่เหมาะสมแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะครับถ้าการเสี่ยงโชคนะดูกันว่าคนตอบกับคนถามใครเหนื่อยกันเสี่ยงโชคผมไม่เชื่ออยู่แล้วนะถ้าแบบถึงปีจรไหนจะเด่นก็ต้องอิงพื้นชะตาประกอบด้วยส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงตรงนี้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบบ่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะก็ต้องพร้อมจะปรับตัวนะส่วนหรือถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะไปไม่สุดเช่นในหน่วยงานมีตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายรองผู้ช่วยคุณก็จะเกี่ยวอยู่แถวๆกับผู้ช่วยกับรองอ่ะจะเป็นแบบนั้นอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาขายพืชผักทำสวนเกษตรเบ็ดเตล็ดค้าของเก่าถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแก๊สน้ำมันนะพวกนี้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ทำเพ็ทช็อปหรือว่าทำฟาร์มสัตว์อันนี้ลองดูครับโชคลาภค่ะเกณฑ์การเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะแล้วก็ย่าง33ตอนนี้ย่าง34ไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่ทุกประเภทนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณยุ้ยนะคะเกิดวันที่16ธันวาคมปี20วันศุกร์ค่ะเวลา 2-3 ทุ่มการเงินกับครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับโอ้ปีนี้ผมไม่รู้ว่าคุณทำงานอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าคุณทำงานออกแรงเยอะๆนะครับในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง39นะจากนี้ไปจนถึงปลายปีเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าไม่ได้ทำงานก็ถือว่าเบาไปแต่ถ้ากลับมาตอบคำถามในเรื่องของเงินเนี่ยหลังวันเกิดทานังเป็นกาลีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเงินเก่าเงินเก็บร่อยหรอนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดไปเช็คดูว่าที่วัดนั้นใช้แบบไหนอยากให้ได้ถวายและได้ใช้ประโยชน์จริงๆส่วนความสัมพันธ์ภายในคู่ในเรื่องของครอบครัวอาจจะปรับตัวดีขึ้นนะสลับกันงานกับเงินสลับกันคนละปีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 3:00 เช้าเป็นวันอาทิตย์การเงินแย่มากนะคะโดนขโมยเงินด้วยทำบุญเสริมค่ะเนี่ยผมนึกอยู่ในใจจะตั้งดวงราหูกาลีแหงมเลยก็จริงๆนะมีเกณฑ์ถูกขโมยของหายถูกเอาเปรียบนะก็ถึงจะโดนไปแล้วก็ยังต้องระวัง
ค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความแล้วก็ปีนี้ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ฉีดปลวกกันไว้เลยนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะไปเสี่ยงโชคเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางออกครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันจันทร์ที่24มีนาคมปี32นะคะเวลา 6:51 นาทีเช้าเก็บเงินไม่อยู่มีวิธีแก้ไหมคะต้องถามแพเอาหนังกระติกมารัดกระเป๋าตังค์ไว้เลยหรือไม่ก็เนี่ยตัวเก็บไม่อยู่เลยแกล้งลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านค่ะจะได้ไม่ต้องใช้วันปฏิทินไม่ตรงกับหมายลูก24มีนาคมปี32วันจันทร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ไม่ใช่นะครับรบกวนรถกรมตรวจสอบอีกครั้งแต่ว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลทางโหราศาสตร์เนี่ยพูดง่ายๆคนเราเวลามีเงินสดอยู่กับตัวกับไม่มีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยอำนาจการคิดและตัดสินใจต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นพูดอยู่เสมอว่าเวลามีเงินอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ซื้อพันธบัตรนะฝากประจำยาวๆหรือว่าลงทุนในเรื่องของพวกอสังหาบ้านคอนโดผ่อนตามกำลังที่เราไหวอันนี้ช่วยได้ไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอ่านไม่ออกค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะผมว่าน่าจะมอม้ากับทอทะทอทหารอยู่ติดกันน่าจะเป็นคุณแมนริดแมนริดจ้ะมอม้าคงพิมพ์ผิดอาจจะอ่านผิดประการใดขออภัยนะคะเกิดวันเสาร์ที่5ธันวาคมปี26ค่ะเวลาเที่ยงคืนถามเรื่องของงานนะคะตอนนี้ที่ทำอยู่จะมีการเลื่อนขั้นหรือเปล่าครับ5ธันวา26ก่อนจะถามถึงเรื่องขั้นรบกวนตรวจสอบข้อมูลนะจ๊ะเพราะว่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์จ้านะคะขออนุญาตส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบอลเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลา 13:55 นาทีการงานวงเล็บว่าค้าขายวัสดุก่อสร้างนะคะการเงินไม่ดีเลยทำบุญอะไรดีครับกรรมะเป็นกาลีล่ะคะถูกต้องครับคืออย่างนี้ครับตั้งแต่ย่าง35ที่ผ่านมาและเพิ่งเข้าย่าง36ดาวอาชีพกับเกณฑ์งานมันเสียค่ะนะครับแล้วมันก็ส่งผลถึงสภาพคล่องด้วยเนี่ยกัมมะขออภัยกัมมะกับกระดุมพระเป็นกาลีคืองานกับเงินมันโยงกันนะฉะนั้นถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็อาจจะต้องกัดฟันอดทนต่อและพยายามด้วยพื้นชะตาขายวัสดุก่อสร้างถามว่าเด่นมั้ยก็ไม่ค่อยเด่นนะในพื้นชะตานะครับเหนื่อยแล้วก็มักจะมีปัญหาในคือจะขยายก็ไม่ได้นะจะหยุดก็ลำบากจะเป็นทรงนั้นผมฝากไว้พี่นาอย่างนี้แล้วกันฮะลองดูผมจะพูดอันที่เด่นเลยแล้วกันนะครับอันที่เด่นเนี่ยคือดาวพุธนะครับสมมุติว่าถ้าไม่ต้องลงทุนสต็อกเองนะครับการลักษณะที่ว่าเหมือนกับการกินส่วนต่างเวลามีการประมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องการรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วเราก็ไปหาพวกซัพพลายเออร์หรือว่าบริษัทที่เขาทำอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณทำอยู่พูดง่ายการเป็นคนกลางอันนี้เด่นกว่าหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เด่นโดยตรงก็ฝากไว้พิจารณาธุรกิจในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารรวมไปถึงธุรกิจพวกร้านหนังสือตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้ดีแต่ถ้าไม่อยากลงทุนลักษณะพวกงานด้านขายตรงก็ถือว่าน่าสนใจประคองให้ผ่านแล้วก็ของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้นะครับถ้าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ดีนะหรือว่าถ้าจะถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธใกล้บ้านก็ได้มันจะค่อยๆเฟดลงนะคือจากหนักเป็นปานกลางและปีหน้าเนี่ยก็ยังมีผลกระทบอยู่นะแต่ก็จะทอนลงไปเรื่อยๆนะครับท่านต่อไปค่ะคุณนิดนะคะเกิดวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์ปี42เวลา 10:40 นาทีเงินความรักการเรียนโชคลาภอุบัติเหตุแล้วก็จะสอบเข้ามหาลัยได้ไหมคะเน้นอุบัติเหตุทางรถ ขอไปครับเน้นอุบัติเหตุทางรถนะไม่ว่าจะขับเองหรือไม่ได้ขับก็สุดแท้แต่และอังคารก็เป็นอุตสาหะอย่างนี้นะคะ2 อย่างซื้อกรรไกรตัดเล็บนะครับถวายพระสงฆ์ไปบริจาคโลหิตนะถ้าบริจาคร่วมกับเราได้เดี๋ยวฟังประชาสัมพันธ์ในช่วงหน้านะถ้าไม่สะดวกก็ไปบริจาคเองหรือถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะอันที่1เกณฑ์ในแง่ของการสอบแข่งขันปีนี้กลางๆนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมใช้คำว่า สุดท้ายจะมีที่เรียน
คืออย่างนี้ใช้คำว่าไงดีล่ะคือมันคงไม่ใช่ว่าสอบมหาวิทยาลัยแล้วจะมีระบบเส้นสายมันไม่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีเหตุอุปถัมภ์อาจจะพลาดหวังจากในระดับต้นๆที่เราอยากจะเรียนแต่สุดท้ายจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในแง่ของการศึกษาฉะนั้นวางแผนการสอบให้ดีเพราะว่าทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องดวงเกี่ยวกับการสอบมหาวิทยาลัยเนี่ยโหสอบหลายแห่งสอบหลายที่สอบไม่ตรงกันสอบหลายประเภทยืนยันว่าถ้าวางแผนดีสุดท้ายมีที่เรียนแต่อาจจะไม่ได้ในสาขาที่เป็น first priority ที่คุณตั้งใจไว้เท่านั้นนะคะอุบัติเหตุมีอะไรเตือนไหมคะเรื่องรถอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เรื่องรถจ้ะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะเด็กชายธนาวุฒินะคะลูกชายเหรอคะอันนี้เป็นแม่ค่ะอ๋อน้องธนาวุฒินะคะน้องเขาเรียนจบม.3 แล้วไปเข้าสายอาชีพช่างกลปีหนึ่งแล้วไม่จบเลยน้องเข้ามาเรียนม.4 สายสามัญใหม่จะเป็นยังไงคะงั้นขอวันเกิดของน้องธนาวุฒิหน่อยนะคะตั้งดวงมาแล้วเกณฑ์การศึกษาจะเสียไหมอ้าวเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่8มีนา2543ห้าทุ่มถึงหกทุ่มคืนวันอังคารเช้าเป็นวันพุธค่ะเอาใหม่8มีนา43เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธถูกไหมครับค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าห้าทุ่มถ้าเที่ยงคืนเขาแสดงว่าเขาก็เกิดวันอังคารเอาใหม่ใจเย็นนะฮะ8มีนา43ปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันพุธที่บอกว่าเกิด5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็น5ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันอังคารเหรอหรือว่า5ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันพุธใช่ใช่ค่ะแต่หมอก็ให้ลงมาพักฟื้นตี4คืนวันอังคารนะคะเซลเดี๋ยวก่อนนะครับ8วันพุธก็ได้ค่ะวันที่8มีนานั่นแหละค่ะไม่สิอันนี้เราไม่ได้ต่อรองซื้อของกันเราอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องเอาใหม่คือข้อมูลที่จำได้นะจ๊ะคือ8มีนา43ที่บันทึกไว้ถูกไหมคะซึ่งผมบอกว่าปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันพุธคำถามของผมคือน้องเขาเกิดคืนวันอังคารที่7หรือคืนวันพุธที่8ไอ้5ทุ่มที่ว่าเนี่ยอัน5ทุ่มถึง6ทุ่มคืนวันอังคารนะคะแต่หมอก็ลงวันที่8มีนาก็คือวันพุธค่ะแต่มั่นใจนะว่าเกิดวันอังคารถ้ามั่นใจใช่ค่ะเกิดประมาณเที่ยงคืนคืนวันอังคารใช่ค่ะค่ะเช้าเป็นวันพุธขอโทษนะเกิดโรงพยาบาลหรือเปล่าใช่ค่ะผมว่าเกิดโรงพยาบาลคุณหมอไม่น่าจะลงเวลาพลาดแล้วก็เหตุปัจจัยอีกอย่างนึงนะผมตั้งดวงเร็วๆเนี่ยดูว่าเกิดอังคารหรือพุธเนี่ยถ้าเกิดในช่วงที่เป็นเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นวันพุธกลางคืนเนี่ย5ทุ่มถูกไหมจ๊ะเกณฑ์การศึกษาเขาไม่ดีเลยอะเรียนไม่ค่อยดีถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเรียนไม่ดีเลยแล้วก็แบบพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงมากอะใช่ค่ะนะผมว่าคือเวลาดูก็ต้องดูประกอบกันดูดวงด้วยแล้วผมเชื่อน้องเกิดปี43เนี่ยโหมันทันสมัยแล้วและยิ่งเกิดโรงพยาบาลอะการบันทึกเวลาไม่ผิดหรอกฉะนั้นผมว่าน้องอะเขาเกิด5ทุ่มของวันพุธเดี๋ยวลองไล่ดวงกันต่อนะเรื่องจากเรื่องของการเรียนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถึงจะยังไม่ได้ทำงานก็เป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายพอสมควรเป็นไหมพอจะรู้ไหมใช่ใช่ก็อาจจะใช่นะคะแล้วเป็นเด็กเก็บเงินเขาอยากได้อะไรเขาจะซื้อหมดนั่นแหละใช่แล้วก็จริงๆแล้วเด็กคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนพูดตรงพูดมะนาวไม่มีน้ำพูดขวานผ่าซากไม่ข้องเกรงใจใครแล้วก็เป็นคนมีทิฐินะเขาเรียกว่าผูกใจเจ็บอะนะใครทำให้เขาไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีทิฐิเป็นคนตรงๆไม่ค่อยเกรงใจใครผมว่าเขาเกิดคืนวันพุธไม่ใช่วันอังคารที่ตรงกับวันที่แปดใช่ผมมั่นใจดูจากดวงแล้วก็เชื่อในเรื่องของการบันทึกของหมอโอ้โหปี43มันทันสมัยหมดแล้วอ่ะมันไม่พลาดอยู่ละแปดมีนา43ค่ะใช่ใช่ก็ตามที่คุณบอกนั่นแหละแต่ไม่ใช่ห้าทุ่มของวันอังคารนั่นแหละก็8มีนานั่นแหละก็เป็นคืนพุธกลางคืนอ่ะฉะนั้นก็จะเตือนพูดเหมือนเดิมเตือนเรื่องเรียนเตือนเรื่องเงินนะครับแล้วก็ถามว่าเขาตอนนี้มาเรียนอะไรนะคะสายอาชีพหรือยังไงหรือว่ากลับไปเรียนสายสามัญม.4 ใหม่ค่ะเรียนสายอาชีพไม่จบค่ะก็เลยมาเข้าสายสามัญม.4 ใหม่ค่ะตอนนี้สามัญเรียนอะไรคะสายอะไรศิลป์วิทย์วิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิต
ผมก็จะเตือนอย่างนี้แล้วกันผมคงจะแนะนำสาขาความจริงเนี่ยนะผมเสียดายถ้าเขาเรียนสายอาชีพเนี่ยเขาน่าจะมีทางไปได้มากกว่าดูเหมือนผมจะพูดขัดกับความเป็นจริงนะปกติเรียนสายสามัญมันจะกว้างกว่าแต่ว่าในดวงของเขาเนี่ยเหมาะกับลักษณะพวกฟิลงานช่างแต่ว่าถ้ากลับมาเรียนสายสามัญถามว่าอะไรที่เด่นถ้าเขาชอบคือมันอาจจะยากหน่อยนะถือถ้าเขาชอบเรื่องตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนการเงินแต่ว่าคะแนนมันก็สูงด้วยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นวิศวะเองคงลำบากฉะนั้นฝากไว้พิจารณานะถ้ามีโอกาสสมมุติกลับมาเรียนสายสามัญแล้วจบ6แล้วดูแล้วเข็นไม่ไหวเนี่ยกลับไปสายอาชีพและเน้นงานช่างอันนี้โอเคกว่าใช่ครับยืนยันนะอาจารย์คะดูให้พี่เขาหน่อยค่ะอันเข้าเรียนตอนนี้อยู่ปี3ค่ะอันเอกอังกฤษนะคะเรียนมหาลัยแล้วค่ะปี3เกิดวันที่เท่าไหร่คะของพี่เกิดวันที่20มิถุนายน2538ค่ะวันอังคารเวลาเกิดค่ะคุณแม่เวลาเกิดบ่าย 4:00 น.ค่ะ20มิถุนายน38วันอังคาร 4:00 น.ค่ะค่ะเรียนอะไรนะคะเข้าเรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เอกอังกฤษค่ะภาษาค่ะวันอังคารนะครับใช่ค่ะถ้าถามว่าสิ่งที่เรียนเด่นหรือเปล่าก็พยายามละกันพยายามทำงานกับพวกองค์กรต่างชาตินะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็พอจะทำให้มันสมรูปขึ้นได้แต่ด้วยสาขาอาชีพก็มีโอกาสอยู่แล้วล่ะที่ว่าจะได้ทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าก็ไม่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีฟังแล้วจะเสียกำลังใจนะเอาดวงใครมาก็ดูไม่เด่นเลยแต่ว่าอย่างนี้ก็พูดตามข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าน้องคนนี้เนี่ยถ้าน้องคนนี้ผันตัวเองเอางี้แล้วกันทำงานด้านต่างประเทศให้ได้จบอย่าเน้นแค่งานภาษาอย่างเดียวนะทำงานด้านต่างประเทศให้ได้อันนี้ถือว่าดีเพราะว่ากลุ่มอาชีพบางอย่างที่เด่นเนี่ยสาขาที่เรียนมันไปไม่ได้สาขาที่เรียนมันไปไม่ได้จ้ะตามนั้นคุณแม่ตามนั้นนะครับเป็นห่วงคนเล็กมากกว่าแล้วคนนี้ยังพอตัวรอดได้นะครับค่ะเขาจะพึ่งได้ไหมคะอาจารย์จะไปในทางที่ดีไหมคะคนไหนฮะคนน้องค่ะคนน้องจริงๆสำคัญน่ะคืออย่างที่ผมบอกวิธีคิดของเขาน่ะบางทีดูเหมือนเขาค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วก็เราเองอ่ะใช่ไหมเราเองดูไม่ออกอะนิ่งๆพูดทีก็แรงจะเป็นทรงนั้นอย่าไปคาดหวังเยอะอย่าไปคาดหวังอะไรตอนนี้ให้เขาดูแลตัวเองให้ได้ก่อนก็พอไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะเขาดีนะเขาตรงแต่บางทีตรงเกินแล้วก็เป็นคนแรงเป็นคนแข็งมีทิฐิสูงมากต้องพยายามหาโอกาสให้เขานั่งสมาธิสวดมนต์บ้างพอจะช่วยหลอมพฤติกรรมของเขาได้ดีขึ้นอุบัติเหตุอะไรมีไหมคะทั้งพี่ทั้งน้องอะค่ะของเอาอย่างนี้ฮะให้ทั้งสองคนเนี่ยไปถวายของมีคมแล้วกันอย่างน้อยสักเดือนละครั้งมีดโกนก็ได้พระสงฆ์ต้องใช้ในการปลงผมค่ะกี่ด้ามคะก็ถ้าสะดวก8ด้ามครับตามกำลังพระอังคารนะคะค่ะอันละค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอภิลักษ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่4ตุลาคมปี33เวลา 8:25 นาทีนะคะถามเรื่องงานจะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการไหมนะคะโชคลาภและการเงินค่ะคืออย่างนี้ครับในช่วงอายุย่าง28เด่นนะในเรื่องของการถ้ามีการสอบหรือแม้กระทั่งการได้มาซึ่งตำแหน่งแห่งหนชื่อเสียงการยอมรับสิ่งที่ดีงามฉะนั้นอันนี้คือพูดถึงในช่วงย่าง28ฉะนั้นณช่วงเวลาเนี้ยก็พยายามคือช่วงนี้ก็พอมีลุ้นนะเอาเป็นว่าช่วง27 28ผมทายดีนะทั้ง2ช่วงอายุย่างก็ตั้งใจทำให้เต็มที่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ตอนนี้ราหูเสวยพุธแทรกนะพุธอันตรภัยวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูค่ะเก่งมากก็ให้ไปเช่าถ้าสะดวกนะจ๊ะให้ไปเช่าหลวงพ่อโตอยู่สงขลาหรือเปล่า
อะอย่างนี้ฮะถ้าสะดวกหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่สุพรรณบุรีนะฮะโตเซนโตวัลธรรมเณรโตสัทธาเนสิเลวัลเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสัตติตังนามามิหังควบคู่กับคพุทธปันทูธรรมวะคะถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางป่าเลไลจากวัดใกล้บ้านแล้วก็คพุทธปันทูธรรมวะคะในวันละ12จบหาโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอาลุ้นเรื่องงานนะทายดีจริงๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอ้อมค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมปี36นะคะเวลา 22:14 นหนูเหมาะสมกับอาชีพอะไรความรักเป็นยังไงบ้างคะวันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ค่ะพุทธเป็นสีเรือนสุภราชาโชคเกาะแต่กาลีสัมพันธ์ถึงไม่เอาหนูย่าง24แล้วไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ดีสำหรับพื้นชะตานะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยพวกเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะอันนี้ถือว่าเด่นนะครับมีอะไรอีกไหมรองลงมานะครับถ้าผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีแม้จะเหนื่อยหรืออาจจะต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นแต่มีโอกาสจะได้รับการยอมรับในระยะยาวครับความรักเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดนะถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ปีนี้พุธเป็นกาลีอย่าคิดมากอย่าหน่อยพูดดีๆปีนี้บริจาคทุนการศึกษาครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องไปพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ